นุกกับลูกเต่ากันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับภูเกศสมิตาวงบุตรดีค่ะวันนี้ภูเกศมีกิจกรรมดีๆรายวิชาคณิตศาสตร์มาฝากเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะชื่อกิจกรรมว่าการบอกจำนวนโดยไม่ต้องนับกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะได้ฝึกทักษะการสังเกตลักษณะการวางสิ่งต่างๆที่ช่วยบอกจำนวนได้โดยไม่ต้องนับค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะภูเกศเล่นก่อนนะโอ้จึงเดินตัวเดินได้โดยที่ไม่ได้นับจุดบนลูกเต๋าเลยวันนี้ภูเกศมีคำตอบมาให้เด็กๆค่ะการบอกจำนวนโดยไม่ต้องนับเอ๊ะแล้วเราจะบอกจำนวนนั้นได้อย่างไรนะครูเกศจะให้เด็กๆฝึกสังเกตลักษณะการวางจุดบนลูกเต๋าของจำนวนนับ 1-6 กันนะคะซึ่งแต่ละจำนวนมีลักษณะการวางจุดดังนี้ค่ะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าจำนวนที่เป็นเลขคี่นั่นก็คือเลข1เลข3และเลข5จะมีจุด1จุดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างจุด2จุดนะคะส่วนจำนวนที่เป็นเลขคู่นั่นก็คือเลข2เลข4และเลข6การวางจุดแต่ละจำนวนจะวางเป็นคู่ๆค่ะซึ่งการวางจุดแสดงจำนวนนับต่างๆนั้นนะคะสามารถวางได้หลายแบบเลยค่ะแต่ลักษณะการวางจุดบนลูกเต๋าคือลักษณะสากลที่นิยมใช้กันทั่วไปและเกิดความเข้าใจได้ตรงกันค่ะและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมคุณครูแต่ละท่านจึงเดินตัวเดินบนเกมบันไดงูได้โดยไม่ต้องนัดจุดบนลูกเต๋านั่นเองค่ะต่อไปเรามาทดสอบความจำกันนะคะเด็กๆโดยครูเกศจะให้เด็กๆนำลักษณะการวางจุดบนลูกเต๋ามาเป็นตัวช่วยในการบอกจำนวนค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะรูปมังคุดแสดงจำนวนใดเก่งมากค่ะเด็กๆรูปมังคุดแสดงจำนวน5ค่ะข้อต่อไปนะคะรูปมะละกอแสดงจำนวนใดเก่งมากค่ะเด็กๆรูปมะละกอแสดงจำนวน3ค่ะข้อต่อไปนะคะรูปกล้วยแสดงจำนวนใดเก่งมากค่ะเด็กๆรูปกล้วยแสดงจำนวน4ค่ะข้อต่อไปนะคะรูปทุเรียนแสดงจำนวนใดเก่งมากค่ะเด็กๆรูปทุเรียนแสดงจำนวน1ค่ะข้อต่อไปนะคะรูปแอปเปิ้ลแสดงจำนวนใดเก่งมากค่ะเด็กๆรูปแอปเปิ้ลแสดงจำนวน6ค่ะข้อต่อไปนะคะรูปมะม่วงแสดงจำนวนใดเก่งมากค่ะเด็กๆรูปมะม่วงแสดงจำนวน2ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆสังเกตลักษณะการวางจุดบนลูกเต๋าแสดงจำนวนนับ 1-6 แล้วบอกจำนวนโดยไม่ต้องนับได้แล้วใช่ไหมคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ภูเกศนำมาฝากเด็กๆในวันนี้ค่ะก่อนจากกันนะคะเด็กๆภูเกศอยากฝากให้เด็กทุกคนออกแบบการวางจุดแสดงจำนวนนับตั้งแต่5ถึง10ค่ะโดยออกแบบในรูปแบบที่เด็กๆสามารถจดจำได้นะคะแล้วก็สามารถบอกจำนวนนั้นได้โดยไม่ต้องนับอีกเช่นกันค่ะเด็กๆสามารถเลือกออกแบบลงบนกล่องกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเด็กๆจะวาดลงบนกระดาษแล้วประกอบเป็นกล่องก็ได้นะคะจากนั้นส่งผลงานมาให้ภูเกศดูบ้างนะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมของภูเกศก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วค่ะภูเกศขอฝากให้เด็กๆทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันเปิดเทอมค่ะสวัสดีค่ะ